ร่วมแบ่งปันความรู้โดยสวัสดีครับแล้วพบกับพวกเราสองคนนะคะในรายการ Admission Game เราจะมาเดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาครับใครมีคำถามใครมีปัญหาเรามีคำตอบให้น้องๆเสมอค่ะร่วมลุ้นร่วมเชียร์มุ่งสู่คะแนนในฝันไปกับตัวแทนแก๊ง59ของเราช่วงแรกนี้นะคะอยู่กับพี่ปั่นตวนดัชพี่วีรวิโรจน์ครับช่วงแรกนี้เนี่ยขอประกาศข่าวดีก่อนเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนโหข่าวดีอะไรอะคะพี่วีตื่นเต้นแน่นจังเลยอยากรู้แล้วเสียขึ้นดีจริงข่าวดีที่ว่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับเป่าเกี่ยวกับน้องนะฮะที่มีโอกาสสอบแกตแพทรอบที่2ไปนะเพราะว่าสทศนะครับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเขาประกาศแจกคะแนนนะสำหรับวิชาแพท2หรือว่าความถนัดทางวิทยาศาสตร์เฉพาะวิชาเคมีเป็นบางข้อนะครับสำหรับน้องที่มีโอกาสสอบไปในตอนนั้นเห็นว่าสทศนะคะเขาได้ทำการเฉลยข้อสอบใหม่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าตรวจคำตอบใหม่ทุกวิชาเลยนะคะ อีกรอบนึงแล้วก็พบว่าแพท2นะคะมี3ข้อที่จะต้องตรวจใหม่แล้วก็ให้คะแนนใหม่ค่ะโดยสทศนะครับเขาก็ประกาศว่าหัวข้อแรกเนี่ยคือข้อที่12กับข้อที่13ไม่มีข้อที่ถูกต้องมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สอบเนี่ยอย่างนี้ต้องแจกฟรีครับผมทุกคนที่เข้าสอบนะฮะในแพท2ของแกะแพทรอบที่2แบบนี้มันดีมากถ้าเราเป็นเด็กม.6เราก็จะรู้สึกใจชื้นสองข้อเองเธอไม่ได้ตัดสินอะไรเลยใจชื้นไม่เป็นไรต้องบอกว่าประกาศอีกข้อนึงนะคะประกาศข้อที่2นี้เนี่ยเขาบอกว่าข้อที่10นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้เฉลยไปแล้วแต่ว่าพบว่ามีข้อที่ถูกต้องมากกว่าข้อที่เฉลยไปดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีการปรับการให้คะแนนใหม่ตามข้อที่ถูกต้องมากกว่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ทำให้น้องทุกคนนะฮะก่อนที่จะยื่นคะแนนในการ admission กลับมาตรวจสอบคะแนนของตัวเองในแกตแพทรอบที่2กันก่อนให้ดี www.niets.or.th ครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปสอบถามได้นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนั่นเองค่ะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อต่างๆนะคะก็ติดตามรายละเอียดตามหน้าจอนี้เลยค่ะที่ทำการสทศอาคารพญาไทยพลาซ่าชั้น36 call center 022173800กด0หรือติดต่อโทรศัพท์มือถือนะคะโทร0817314146และ0817314147ส่งข้อความนะคะผ่าน webmaster@niets.or.th และสามารถติดต่อสายตรงผู้บริหารได้อีกด้วยค่ะแต่ถ้าน้องเนี่ยอยากเข้าไปอ่านประกาศชัวร์ๆนะครับผมคลิกไปในแฟนเพจ Facebook ของเราได้เลยครับ Admission by True ภูมิปัญญาครับใช่แล้วค่ะพี่วีค่ะครับคือหนูเนี่ยมีเรื่องจะมาเมาส์ไม่เมาส์ไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเรานะคะได้ทำการเป็นหาตัวแทนแอดแก๊งวันนี้จะมาร่วมรายการ Admission แก๊งของเรานะคะน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัว Admission ในปี2560ไปพร้อมๆกับเราตอนนี้เนี่ยระดับขั้นของการคัดเลือกนะฮะได้มาแล้ว15คนโอ้โหแต่จะมีแค่4คนเท่านั้นนะฮะจะได้ร่วมพิชิตฝันนะฮะเพื่อ Admission ในปี2560ครับกว่าจะได้15คนนี้มานะคะน้องๆเนี่ยสมัครกันอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวกรรมการนี่บอกว่าโหสิบห้าคนนี้นี่ฉันนั่งคัดจนเหงื่อตกเหงื่อไหลเลยนะจ๊ะร้อนเลยเปิดแอร์โอ้จ้ะอย่างที่ป๋าบอกเลยนะว่ามันแข่งกันมากจริงๆไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่ว่าใครล่ะครับผมที่จะเหมาะสมกับ4คนนี้มากที่สุดนะฮะอยากให้ติดตามกันนะครับเราจะมาร่วมรุ้นนะคะว่าใครจะเป็น4ตัวแทนแอดแก๊ง60นะคะที่จะมาออกอากาศในตอนแรกในวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2559เวลา11โมงค่ะถ้างั้นขอนัดเลยก็แล้วกันนะครับในเวลานั้นเนี่ยเปิดมาเจอกันนะครับผมค่ะTrue Vision 37ช่องTrue ภูมิปัญญาช่องนี้หรือว่าเป็น True Vision HD 116 PSI ก็188นะครับงั้นเดี๋ยวความสุขสนานนะของไอ้แก๊ง59ที่มาเติมเต็มให้กับไอ้แก๊ง60เนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามที่2ของรายการนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไปดูค่ายที่เราสองคนเอามาฝากกันดีกว่าครับใช่แล้วค่ะค่ายนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยอ่ะพี่วียังไงหนูอยากจะไปดูด้วยเลยอยากจะไปดูพี่ๆสถาบันการบินพลเรือนขับเครื่องบินนะคะแน่ใจนะว่าแค่ขับเครื่องบินน่ะแน่ใจดิแน่ใจอยู่แล้วเขาขับเขาขี่อื่นก็เป็นเหมือนกันนะอ๋อเหรอสนใจไหมเอ้ยงานเนี้ยน่าสนใจต้องบอกเลยว่าวิชาการ .com เนี่ยร่วมกับสถาบันการบินพลเรือนนะคะแล้วก็บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะเขาเชิญชวนน้องๆเนี่ยมุ่งสู่ฝันไปพร้อมกันด้วยงั้นค่ายนี้เลยครับจะน่าสนใจยังไงกันบ้างติดตามเลยครับโครงการสารฝันการบินครั้งที่8ครับขอเชิญน้องม.ปลายมาสมัครแล้วก็ส่งเรียงความหัวข้อมุ่งสู่ฝันเมื่อฉันอยากเป็นนักบินเพื่อคัดเลือกผู้ร่วมโครงการนะฮะไปด้วยกันน้องๆเนี่ยที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินรับรองว่างานนี้ได้รับความรู้ทักษะความเข้าใจและประสบการณ์ต่างๆ
พร้อมกับคำแนะนำในอาชีพต่างๆนะในอุตสาหกรรมการบินอีกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีไฮไลท์พิเศษเลยจะได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบินนะครับผมพร้อมฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองณสถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพและศูนย์ฝึกการบินสถาบันการบินพลเรือนสนามบินบ่อฝ้ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคารโรลส์รอยซ์นะฮะเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยานแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20มิถุนายนและกิจกรรมจะจัดขึ้นแบบค้างคืนนะครับผมในวันที่27ถึง28กรกฎาคม2559ติดตามและสอบถามข้อมูลได้ที่ www.catc.or.th www.vchaka.com facebook.com/catcthailand โทรครับ02-272-5741-4 ต่อ261-307ครับส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจด้านดนตรีนะคะคณะศิลปศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นะคะคณะบริหารธุรกิจหรือว่าด้านภาษาจีนเนี่ยวันนี้เรามีข่าวรับตรงมาฝากน้องๆกันด้วยค่ะใช่แล้วเลยครับและยังคงเป็นรับตรงนะฮะของน้องๆ59ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูดีกว่าว่ามีสถาบันไหนเปิดรับสมัครกันบ้างครับรับตรง59มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่24มีนาคมจนถึงวันที่13พฤษภาคม2559รับทั้งหมด30คนค่ะรับตรง59มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาการบัญชีบริหารนะครับภาคพิเศษด้วยเริ่มสมัครวันที่2พฤษภาคมถึง9มิถุนายน2559จำนวนรับ40คนครับรับตรง59มหาวิทยาลัยมหาสารคามสิทธิ์ก้นกุฏิดนตรีและความสามารถดีเด่นด้านดนตรีรอบที่2ค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่25พฤษภาคม2559รับไม่ระบุจำนวนค่ะรับตรง59วิทยาลัยดุสิตธานีหลักสูตรบริหารธุรกิจหลักสูตรไทยครั้งที่2ครับโดยการสอบข้อเขียนนะครับเริ่มสมัครวันที่21มีนาคมถึง18พฤษภาคม2559ไม่ระบุจำนวนรับสมัครครับน้องๆ นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับข่าวรับตรงนะคะในที่ศูนย์ข่าวรับตรงในเว็บไซต์ทรูปุกปัญญาค่ะหรือจะเป็น Official Line ก็ได้นะครับผมแอดได้เลยครับ @admissionstrue ส่งตรงถึงมือน้องๆอย่าลืมนะครับพิมพ์ตัวแอดด้วยใช่ส่วนช่วงหน้านี้นะจ๊ะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าแอดแก๊ง59ของเรานะคะเขาจะไปพูดคุยนะคะกับผู้ที่มาออดิชั่นแอดแก๊ง60แต่ว่าเราขอพักสักครู่และติดตามในช่วงหน้าค่ะสักครู่เดียวครับบอกตรงฮะมีความตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยใกล้แล้วใกล้จะได้เห็นหน้าตาของเราที่มาออดิชั่นเป็นแก๊ง60ของเราแล้วครับปั๊มตื่นเต้นเลยตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากมั้ยเขาว่าเขาอ่ะเขาว่าตื่นเต้นมากโอเคแล้วยิ่งเขาอ่ะไปเจอน้องๆแอดแก๊ง59อ่าฮะโอ้โหน้องๆยิ้มไม่หุบเลยทำให้เขาอยากรู้มากๆว่าน้องๆที่แบบที่เขาไปพูดคุยตอนออดิชั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาจะคุยอะไรการแบ่งปันเรื่องไหนนะฮะไปดูเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ตึกทูทาวเวอร์2ค่ะใช่แล้วค่ะแต่วันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้เรามาแอบดูน้องๆค่ะน้องๆแอดมิชชั่นแก๊ง60นั่นเองงานออดิชั่นใช่ไม่รู้ว่าคราวนี้จะกดดันเหมือนปีของเราหรือเปล่าเนาะแต่ปีเราแอบเห็นว่าแบบมีร้องห่มร้องไห้กันออกมาปีนี้น้องๆสมัครกันมาแบบเยอะมากๆแต่ว่าเขาเอาแค่4คนเท่านั้นนะคะปีนี้ใช่แอบเห็นว่าน้องๆก็น่ารักมากไม่รู้จะเลือกยังไงกันดีคณะสามารถน้องๆก็แบบเยอะมากเลยนะคณะที่เลือกมาก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆอยากรู้แล้วว่ามีใครบ้างงั้นเราไปติดตามบรรยากาศการออดิชั่นกันเลยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นพอสมควรเป็นยังไงบ้างพี่เขาถามอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับคณะที่เราอยากเข้าว่าเราถนัดด้านไหนยังไงยังไงเขาก็แนะแนวทางมาค่ะพี่เขาโหดไหมคะไม่โหดค่ะตลกตลกกดดันค่ะกดดันไหมก็กดดันนิดนิดความมั่นใจลดลงบ้างไหมพี่พอแบบคอนเทนต์ไม่ค่ะเพราะเขาเป็นคนตลกอ่ะมันก็ไม่กดดันนะคะกรรมการตลกกรรมการตลกเป็นคนแรกเลยนะที่บอกว่ากรรมการตลกได้อะไรบ้างไหมวันนี้ก็สิ่งที่พี่เขาพูดมาค่ะว่าเราเนี่ยเหมาะกับด้านไหนก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของคณะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ไปค้นหาว่าคณะที่เราเนี่ยตั้งไว้เนี่ย
ควรเรียนยังไงบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างเรื่องงานการว่าจะออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้างั้นก็พี่ทุ่มเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้โชคดีค่ะสู้ๆบายบายกอล์ฟครับมาจากโรงเรียนอะไรคะยามบิดทารามชยาคมอยากเข้าคณะอะไรคะอยากเข้าวิศวกรครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นกดดันไหมคะกดดันมั่นใจไหมคะมันแบบมั่นใจว่าจะผ่านรอบไป4คนสุดท้ายไหมไม่ค่อยมั่นใจกรรมการถามว่าอะไรบ้างก็อยากเข้าคณะอะไรประมาณแล้วกรรมการได้ให้คำแนะนำไหมเพราะว่าต้องมีแรงกระตุ้นมากกว่านี้แล้วมีความสามารถพิเศษอะไรที่แบบเอามาโชว์กับการในไม่มีเล่นเล่นกีตาร์ได้อ๋อเราไม่เอามาขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นพอเข้าไปปุ๊บมันก็รู้สึกเหมือนกับเรามายืนคุยกับเขาไงไม่รู้ตอนนี้มั่นใจไหมมันว่าจะติด4คนไม่รู้เหมือนกันเข้าไปออกมาแล้วก็คิดว่าก็ต้องออกไปซื้อข้าวกินหิวมากๆกินข้าวไปไม่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่มาถึงเอาพอร์ตไปปีนไปปีนพอร์ตวิ่งไปร้านถ่ายรูปวิ่งไปซื้อพอร์ตวิ่งกลับมาแล้วขึ้นพระขนงไปที่โรงเรียนเอาเอกสารไปยื่นแล้วก็ไป VPS มานี่ไม่ได้กินอะไรเลยพอได้อยู่เฮ้ยโอเคอยู่พอได้อยู่โมเดลนี่ดูดีเนี่ยนี่ขอกดก่อนเคยตั้งกระทู้พันทิพย์นะจ๊ะไปแชร์ด้วยLOLS กระทู้ลดน้ำหนักอย่าลืมแชร์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวการตั้งกระทู้ได้พันทิพย์ใส่พอร์ตได้ด้วยหรอสวัสดีค่ะเดี๋ยวอะไรชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยชื่อหนุ่ยครับมาจากโรงเรียนอะไรโรงเรียนจันทร์ปฏิทารามวิทยาคมครับชอบวิชาอะไรชอบเรียนฟิสิกส์ครับอยากเข้าวิศวะป่ะเนี่ยใช่ครับวิศวะซะด้วยวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับวิชากี่เปอร์เซ็นต์ 100% แล้วมันว่าคิดว่าได้ไหมคะ4คนสุดท้ายเนี่ยต้องทำให้ได้ครับน้องมีจิตใจที่แรงกล้ามากมากโอเคยังไงก็ขอให้ขอได้ครับขอบคุณค่ะค่ะชื่อนุ่นค่ะวรางสิริธนาจรัสวรพัฒน์ค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนสตรีวรสารสวรรค์ค่ะมีความฝันอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นนางแบบระดับโลกอะค่ะคือตอนนี้นุ่นอยากที่จะทำงานเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าด้วยค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตอนแรกตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพอมาเจอพบปะกับผู้คนนุ่นคิดว่าเหมือนกับการสัมภาษณ์เหมือนกับเป็นการพูดคุยกันมากกว่าไม่ควรจะกดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าจะผ่านเข้ารอบไหมคะน่าจะผ่านนะคะ อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนด้านเนี้ยคือตอนแรกค่ะนุ่นลังเลอยู่สองคณะคือมีคณะแพทย์กับคณะนิเทศถ้าเกิดเราเรียนแพทย์เนี่ยมันจะหนักไปสำหรับเราหรือเปล่าเราลองมาคิดดูดีๆนะว่าเราอ่ะจริงๆเราอยากเข้าแพทย์หรือว่าอยากเป็นอะไรกันแน่ก็เลยทำทุกวิถีทางเลยค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะได้รู้เป้าหมายแท้จริงก็คืออย่างเช่นเขาจะมีในแบบสอบถามก็คือเป็นการทำแบบสอบถามมาค่ะว่าในลักษณะนิสัยเราเนี่ยอยากเหมือนกับเหมาะที่จะเป็นคณะอะไรมากกว่ากันแล้วก็นุ่นก็ปรึกษาคุณครูในแนวที่โรงเรียนแล้วก็ปรึกษาครอบครัวที่บ้านแล้วก็ปรึกษาเพื่อนด้วยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนุ่นก็คิดว่าส่วนตัวนุ่นทั้งบุคลิกภาพแล้วก็เกี่ยวกับนุ่นชอบคณะนิเทศมากที่สุดแล้วค่ะแต่เกียรติก็มีวิศวะมีโทคนนี้เคยรู้จักใช่ไหมจ๊ะครับแล้วรู้ไหมว่ามันต่างออดิชั่นน้องแอดแกง60ไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เราได้แอบไปดูด้วยเนาะแบบบรรยากาศใช่ตึงเครียดตึงเครียดกรรมการยังโหดเหมือนเดิมใช่กดดันเห็นน้องๆกดดันใช่เห็นแบบน้องๆตื่นเต้นมากนะแล้วเป็นไงมีคนไหนที่แบบเราสนใจบ้างไหมเราสนใจอยู่หลายคนนะแต่ว่าที่เราแบบตึงตาตึงใจมากเลยคือน้องเข็มน้องเข็มใช่ไหมใช่ใช่น้องเข็มอ่ะน้องเข
อยากเข้าวิทย์วะใช่เรียนวิศวะด้วยแล้วอยากเข้าวิทย์วะด้วยก็เห็นน้องพอดีนี่นี่จะแบบน้องเขียนโปรไฟล์มาได้น่ารักมากแต่ต้องไปติดตามเองดีกว่าไม่ขอพูดถึงแต่ว่านี่ก็มีคนอยากเข้าวิทย์วะหลายคนนะใช่ใช่นี่ขออวยบ้างขออวยบ้างมาจังหวัดเดียวกันเลยน้องเชอรี่เออน้องจะดูสนใจเกี่ยวกับพวกนิเทศวารสารอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นคณะแนวๆเดียวกันหมดเลยทั้ง4อันดับก็ถือว่าโอเคงานในฝันน้องก็เป็นงานแนวๆนี้อยู่แล้วพิธีกรผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างนี้คุณครูผมมาได้ไงก็ไม่รู้อาจจะอยากเป็นคุณครูแบบทางด้านการแบบอันนี้หรือเปล่าการแสดงอะไรคือได้มีน้องอีกคนที่อยากเข้านิเทศอ่ะที่สวยๆอ่ะอ๋อแล้วน้องนุ่นน้องนุ่นใช่แบบคนนี้แบบเต็มตัวมาดีน้องนั้นเราไม่ถึงเนยเลยนะเออใช่ใช่คล้ายกันอารมณ์เดียวกันแบบเลือกอันดับแบบว่ายังเขาเรียกว่าสับสนกับตัวเองอยู่ใช่อาจจะยังไม่รู้ตัวเองน้องแบบสับสนแต่น้องเขาพูดทางมาดีมากเลยนะแบบว่าวางแผนดีมากเออมองค่าแบบเก็บพอแล้วมองหกแบบเรียนแล้วเรียนเนี่ยน้องทุกคนที่มาออดิชั่นในวันนี้น่าสนใจทุกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวรอประกาศผลดีกว่าอยากให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะได้ติดตามกับพวกเราลุ้นไปกับพวกเราละกันว่าใครจะได้เป็นตัวแทน4คนสุดท้ายของแอดแก๊ง60ค่ะน้องผู้หญิงก็น่ารักดีน้องผู้ชายก็น่ารักดีดีน้องผู้ชายที่น่ารักน่ารักก็มีด้วยก็มีนึกออกปะเออนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเพศไหนวะเนี่ยเรายินดีเสมอเราแค่อยากพาน้องเนี่ยไปถูกฝั่งฝันเท่านั้นเองใช่แล้วส่วนใครที่พลาดโอกาสการเป็นตัวแทนแก๊ง59ทั้ง4คนแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องๆเนี่ยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งได้ง่ายๆแชร์บทความแชร์รูปภาพประทับใจแชร์ข้อความนะครับเป็นกำลังใจในการแอดมิชชั่นแบบนี้ลงบนโซเชียลครับใช่แล้วง่ายๆยังไงนิดเดียวติดแฮชแท็กมาเลยค่ะที่แอดแก๊งนะคะ60หรือว่าA D G A N G 60ตัดจีนตัดจีน60ไงโอ้แฮชแท็กมาแล้วกันเดี๋ยวตามไปอ่านนะครับใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันเหมือนเดิมครับถูกต้องนะคะส่วนใครนะคะที่ถามเข้ามาถึงนะคะถึงคณะยอดฮิตของ Admission ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เขามีฝากถึง5คณะด้วยกันค่ะครับผมงั้นช่วงหน้ามาเจอกันสักครู่เดียวครับว่าปีที่แล้วนะคะมีคณะอะไรที่ยอดฮิตติดอันดับนะคะแล้วก็มีผู้สมัครกันมากมายล้นหลามเรารวบรวมมาให้แล้วนะครับกับ5คณะยอดฮิต Admission 2558เลือกมาจากคณะที่มีคนสมัครเข้ามาเยอะที่สุดในปีที่แล้วอะไรอย่างงี้ชายบางคนนะคะเขาก็สงสัยว่าโอ๊ยทำไมคณะนี้ถึงมีคนมาสมัครเยอะขนาดนี้เข้าไปแล้วเขาทำอะไรกันเรียนอะไรกันแล้วคณะที่แบบว่าโอ้โหติดตลาดขนาดนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากมายอะไรอย่างงี้นะถือว่าคำถามเยอะมากเลยทีเดียวงั้นใครข้อความใจเลยก็แล้วกันนะครับมากันที่คณะแรกเลยคณะแรกที่ว่านี้คือคณะพยาบาลศาสตร์ครับต้องบอกว่าคณะพยาบาลศาสตร์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าติดโผนะคะ6อันดับ6มหาวิทยาลัยด้วยกันอาทิเช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างนี้มีคนสมัครนะคะถึง 1,000 ถึง 2,000 คนแต่จริงๆแล้วครับได้แค่100ถึง200คน 10% อะไรเงี้ยโอ้ตามนั้นจ้ะมากทีเดียวนะฮะเคยไปเจอสาวสวยคนนึงมาเขาชื่อว่าจักรจี้ยานิสาคือจักรจี้เขาบอกกับเราว่าแบบวิชาชีพที่เป็นพยาบาลเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความรับผิดชอบเพราะว่าวิชาชีพนี้เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายแล้วก็เจอทีเดียวหลายๆคนด้วยทั้งหมอทั้งผู้ป่วยอะไรอย่างนี้ดังนั้นนะคะใครนะคะที่สนใจที่จะเรียนคณะนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีความรักที่ดีนะคะที่สำคัญเนี่ยเป็นคนมองคุณค่าคนเท่าเทียมกันด้วยครับผมและอาชีพในสายของสุขภาพเนี่ยแน่นอนเป็นที่ต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในอาชีพพยาบาลก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมาที่อันดับที่2นะครับกับคณะนี้เลยคณะการบัญชีและการจัดการสาขาวิชาบัญชีบัณฑิตนะครับปีที่แล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยมีผู้สมัคร 2,600 คนในขณะที่รับสมัครแค่525คนเท่านั้นเองเป็นอัตราส่วนที่น่ากลัวมากจริงๆใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าน้องๆนะคะสนใจที่อยากจะเข้า
คณะนี้นะคะเราก็ต้องเลือกดูจริงๆมีหลากหลายสถาบันเนอะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแต่ละหลักสูตรนะคะบอกว่าใกล้เคียงกันมากอีกด้วยใช่เลยครับผมและสายวิชาชีพนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดธุรกิจมากๆเลยทีเดียวใช่น่าสนใจเหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะถ้าน้องคนไหนนะคะอยากจะเข้าไปสถาบันไหนก็ลองดูข้อมูลย้อนหลังกันด้วยนะจ๊ะได้เลยครับคณะยอดฮิตอันดับที่3นะฮะกับคณะวิทยาศาสตร์กลุ่มที่1สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพใช่ยกตัวอย่างเช่นสาขาคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ประยุกต์นะฮะสถิติชีววิทยาจุลชีววิทยาหรือฟิสิกส์ค่ะสาขาวิชาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่สนใจของน้องๆในปีที่แล้วครับต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะมีผู้สมัครมากถึง 2,000 คนเลยทีเดียวแต่ว่ารับได้แค่350 ต้องบอกว่าการแข่งขันสูงมากๆเลยค่ะพี่วีน่าสนใจนะครับเพราะว่าสายอาชีพนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานเฉพาะแค่ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่าตลาดเนี่ยก็รับสมัครพนักงานในบริษัทนะฮะในสายอาชีพนี้กันมากขึ้นด้วยอันดับที่4นะคะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์นะคะหรือว่าวิศวะสาขาต่างๆนั่นเองทำไมถึงมีความดีใจอะไรบางอย่างก็ไม่อะไรก็หนุ่มคณะนี้เป็นไงฮะก็ดีก็ดีน่ารักดีต้องบอกว่าคณะนี้นะคะใครๆก็อยากจะไปสมัครกันเยอะมากๆเลยทีเดียวอย่างปีที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะมีคนสมัครเนี่ย 1,700 คนแต่ว่ารับได้แค่300คนเองอ่ะนะฮะก็ยังมีสาขาต่างๆของวิศวกรรมอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิศวกรรมการผลิตสาขาเกษตรและอาหารนะครับสาขาขนส่งและโลจิสติกส์แล้วก็ยังมีอีกมากมายสาขาเครื่องกลอะไรอย่างนี้บอกว่าโลกเราเนี่ยเหมือนว่าพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพัฒนาอยู่ทุกด้านเพราะฉะนั้นสายงานด้านวิศวกรรมหรือว่าวิศวกรเนี่ยก็เป็นที่ต้องการในตลาดแน่นอนอยู่แล้วครับวิศวกรเนี่ยก็เหมือนนกเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมนกเนี่ยอยู่บนที่สูงเขามองเห็นทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นอ๋ออย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาอยากสร้างอะไรเขาก็สร้างได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมสร้างใจให้เราก็ได้นะอันดับที่5นะคะคณะบริหารธุรกิจค่ะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานะคะพี่วีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมีคนมาสมัครนะคะที่นึงเนี่ยพันกว่าคนเลยมีคนสนใจแอดเยอะมากเยอะมากนะฮะตามชื่อของคณะบริหารธุรกิจใช่ไหมคณะนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารแล้วก็เรื่องของธุรกิจแน่นอนจะสอนการวางแผนนะฮะการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆอะไรประมาณนี้ใช่แล้วในปัจจุบันนะคะก็คนที่มีความรู้ด้านนี้เนี่ยก็เอามาปรับใช้กับการทำธุรกิจนะคะยิ่งโหช่วงนี้มาแรงมากเลยการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะพี่วีถ้าใครมีความรู้ด้านนี้แล้วเนี่ยก็เอามาใช้เอามาพัฒนาครับผมมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็น5คณะยอดฮิตนะฮะของ Admission ปี58ที่เรานำมาแชร์กันในวันนี้ครับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้เลือกคณะนะคะอันดับยอดฮิตที่เราแนะนำไปนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยที่เราแนะนำไปเนี่ยก็สู้ๆนะจ๊ะพวกพี่2คนเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะยิ่งน้องๆเนี่ยจะสมัคร Admission เนาะในวันที่10ถึง17พฤษภาคมนี้ด้วยครับผมสมัคร Admission ไปแล้วก็อย่าลืมนะครับไปชำระเงินกันด้วย 10-19 พฤษภาคมนี้ใครพลาดตรงนี้เนี่ยถือว่าเสียสิทธิ์ทันทีนะครับใช่แล้วสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะร่วมแบ่งปันความรู้โดยยาดมเปเปอร์มินต์ฟิลเพื่อนถึงลมหายใจและ CP เมจิชีวิตดีมีได้ทุกวันครับใช่แล้วค่ะติดตามการออกอากาศของเรานะคะได้ในวันเสาร์11โมงทางช่อง True กุปัญญา True Vision 37จ้าหรือจะชมย้อนหลังนะฮะไปดูคลิปหรือว่าทริคต่างๆเนี่ยก็ติดตามได้เลยครับแฟนเพจ Facebook Admissions by True กุปัญญาและ YouTube Channel True กุปัญญา Channel ครับใช่แล้วค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปพบกับน้องๆแอดแก๊ง60เราเนี่ยจะต้องมาอำลาน้องๆแอดแก๊ง59ในสัปดาห์หน้ารับรองว่าซึ้งหวานมันแน่นอนครับผมแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ